ข่าวดีเ hey, ฮทั่วไทยคณะรัฐมนตรีไฟเขียวเพิ่มเงินให้อีกได้เพิ่มทุกคนทั่วประเทศกลุ่มไหนโชคดีดูด่วนสวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องทุกทกท่านก่อนจะไปรับชมทางช่องก็ขอให้พ่อแม่พี่น้องช่วยเป็นกำลังใจให้ด้วยการกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อที่จะไม่ได้พลาดข่าวสารอัปเดตใหม่ๆค่ะคณะรัฐมนตรีไฟเขียวปรับอัตราเงินตอบแทนใหม่ กำนันผู้ใหญ่บ้านเพื่อให้สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจและสังคมปัจจุบันที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่14มีนาคม2566มีมติเห็นชอบปรับเพิ่มอัตราเงินตอบแทนตำแหน่งกำนันผู้ใหญ่บ้านแพทย์ประจำตำบลสารวัตรกำน,นันผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายปกครองและผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายรักษาความสงบ เป็นเงินงบประมาณจำนวน4,795.65ล้านบาทต่อปีโดยการปรับปรุงอัตราเงินตอบแทนครั้งนี้เพื่อให้สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจและสังคมในปัจจุบันอีกทั้งค่าตอบแทนเดิมไม่ได้มีการปรับปรุงมาตั้งแต่ปี2,560แบ่งเป็นดังนี้แบบปรับฐานกำนันเงินตอบแทน12,000บาทต่อเดือนปรับเพิ่ม2,000บาทต่อเดือน ผู้ใหญ่บ้านเงินตอบแทน10,000บาทต่อเดือนปรับเพิ่ม2,000บาทต่อเดือนแค่ประจำตำบลเงินตอบแทน6 0 0 0บาทต่อเดือนปรับเพิ่ม1,000บาทต่อเดือนสารวัตรกำนันเงินตอบแทน6000บาทต่อเดือนปรับเพิ่ม1,000บาทต่อเดือนผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายปกครองเงินตอบแทน6 0 0 0บาทต่อเดือนปรับเพิ่ม1,000บาทต่อเดือนผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายรักษาความสงบเงินตอบแทน6 0 0 0บาทต่อเดือน ปรับเพิ่ม1000บาทต่อเดือนแบบขั้นวิ่งจากเดิมขั้นละ200บาทต่อปีปรับเพิ่มเป็นขั้นละ300บาทต่อปีกรณีที่ได้สองขั้นจาก400บาทต่อปีปรับเป็น600บาทต่อปีจํนานนแบบขั้นวิ่งใหม่29.13บาทต่อเดือนผู้ใหญ่บ้าน280สบาท15สตางค์ต่อเดือนแค่ประจำตําบล29.13น 29. บาทต่อเดือน สารวัตรกำนัน5 8า6บบาทต่อเดือนผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายปกครอง618สบาท59สตางค์ต่อเดือนผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายรักษาความสงบ191สบาท19สตางค์ต่อเดือนสำหรับคลิปนี้ทางช่องของเราก็ขอ,อนำเสนอข่าวแต่เพียงเท่านี้ขอบคุณพ่อแม่ที่น้องทุกๆท,ท่านที่รับชมรับฟังในคลิปนี้และอย่าลืมกดแชร์คลิปนี้ออกไปด้วยนะคะ เพื่อให้พ่อแม่พี่น้องคนอื่นๆได้รับทราบข้อมูลข่าวสารด้วยค่ะขอบคุณค่ะ